นะคะอันนี้เดี๋ยวนิสิตดูอัปเดตอีกทีนะคือจริงๆเนี่ยประกาศไว้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะไอ้ transcription อาจารย์ปิดยังไงแบบนึงโอเคเห็นแล้วจ้ะแชร์หน้าจอโอเคอันนี้ประกาศแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะคะว่าจะใช้ไอ้ตัวระบบการจัดสอบใน My Course View เดี๋ยวมันก็จะมีเซสชั่นต่างๆที่กำหนดเวลาให้เลยแต่ว่าคร่าวๆจะประมาณนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากวันนี้จนถึงวันศุกร์นิสิตต้องเข้ามาเช็คนะแต่ว่าอาจารย์ก็จะ copy ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปแปะไว้ใน Microsoft Teams ให้ด้วยนะคะในส่วนของอันนี้ประกาศแล้วเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโอเคทำโจทย์ทำโจทย์นะคะจ้ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนในบทของ linear transformation นะคะเราพูดว่าถ้า transformation เนี่ยเป็น transformation ที่สามารถหา matrix สำหรับ transformation ได้ตัวอย่างเช่นEuclidean Vector Space R3 ไป R2 นะคะนิสิตก็สามารถที่จะใช้ขั้นตอนหรือสเต็ปที่สอนในคลาสในการหา transformation ข้อนั้นได้โดยที่โจทย์ข้อนี้อาจารย์ไม่ได้พิมพ์เยอะแยะนะหมายความว่าอันที่หนึ่งให้ transformation นั้น mapping จากโดเมน R3 ไป codomain R2 โดยที่ define transformation ว่าเป็น zero transformationนะคะ mapping vector v ใดๆใน R3 เพราะฉะนั้น v ฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะให้เราดูว่าสมาชิกจะต้องมี3ตัวนะในขณะที่ image ของเขานะคะเมื่อไรก็ตามที่มี t อยู่ข้างหน้า vector polynomial อะไรก็ตามจะเป็น image ของตัวในวงเล็บและเพราะฉะนั้นศูนย์ฝั่งนี้จะเป็น codomain หรือภาพหรือ collection ของimage เราเรียกว่า range นะคะของการแปลงเพราะฉะนั้นในที่นี้ dimension เขาเปลี่ยนไปนะคะย้ำอีกรอบนะคะ v มีสมาชิก3ตัวในขณะที่0มีสมาชิก2ตัวเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มีแค่นี้ให้หาอะไรให้หา matrix A สำหรับ transformation T นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้การเขียนในรูปแบบนี้ก็คือว่าถ้า transformation นั้นเป็น matrix transformation นะคะจะแมปเวกเตอร์ v ไปที่เวกเตอร์0ตามสิ่งที่โจทย์ให้สามารถที่จะหาแมทริกซ์ a มาคูณได้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนอธิบายลงมาจนเป็นบรรทัดนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าจากสเต็ปในที่สอนมานะคะแมทริกซ์ a สามารถที่จะหามาได้จาก image ของ basis โดยที่ใช้ standard basis ใน R3 นะคะ standard basis ใน R3 ก็คือ E1 จะเป็น100นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแอบโน้ตไว้ตรงนี้นะคะ3ตัวนี้จะเป็น standard basis ของ domain ซึ่งอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็น R3 ก็ให้นึกถึง I3 นะคะ I3 แล้วก็เอาคอลัมน์แรกนะคะ100ตั้งชื่อเขาว่า E1010เรียกว่า E2 และ001นะคะเรียกว่า E3 เพราะฉะนั้นถ้าขนาดเปลี่ยนไปเป็น R4 R5 ตัวนี้ก็จะสอดคล้องกันนะคะหลังจากนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะโจทย์ให้ definition สำหรับข้อนี้มาว่า transformation นั้นเป็น zero transformation เพราะฉะนั้นจะแมป100ไปที่00นะคะแมป010และ001ไปที่00เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าทำให้ดูว่า matrix A สำหรับ transformation ที่เป็น zero transformation เนี่ยถ้าดูในภาพของ definition แบบนี้ถ้าดูในแง่ของ matrix นะคะก็คือแน่นอนถ้าเอา matrix 0ไปคูณกับเวกเตอร์ใดๆก็จะได้ผลลัพธ์เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันทราบอยู่แล้วแหละโดยที่ไม่ต้องทำนะคะในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นี้ก็คือตัวที่เป็น identity operator นะคะ transformation ที่มีโดเมนกับ codomain เป็น subspace vector space ชุดเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะหาตัว matrix สำหรับ transformation นั้นได้ซึ่ง
ต่างกันเล็กน้อยอันนี้เป็น0อันนี้ไม่ใช่1หมดนะคะแต่เป็น identity matrix เพราะว่า identity matrix ไปคูณกับอะไรก็จะได้ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหาก็ทำคล้ายตัวอย่างที่แล้วเนาะ2ข้อนี้นิสิตมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมคะยังไม่น่าจะมีข้อนี้ทำให้ดูไปแล้วนิสิตไปดูสรุป proof นะถ้าจะมีการถามให้เช็คว่าเป็น linear transformation หรือเปล่านะคะต้องเช็คอะไรบ้างนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวอ๋อโอเคนึกออกแล้วเป็นโจทย์ของแมทริกซ์ใช่ไหมpolynomial มั้ง polynomial เพราะว่าอาจารย์ทำข้อนี้ให้ดูแล้วนะคะในคลาสนะก็นิสิตไปดูย้ำอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่ามีแทนที่จะให้ฟอร์มูลานะคะให้เงื่อนไขมาให้หาฟอร์มูลาขั้นตอนในการทำเป็นอย่างไรซึ่งแสดงให้ดูไป2แบบและสำหรับยูคลิเดียนไปยูคลิเดียนนะคะแล้วก็มี polynomial ไปแมทริกซ์นะคะแน่นอนแมทริกซ์ไปโพลีโนเมียลก็ต้องทำได้เหมือนกันลองมาดูข้อนี้บ้างที่ในห้องยังไม่ได้ทำนะคะจะเป็นการหาฟอร์มูลาสำหรับทรานส์โฟร์เมชันโดยที่ให้เงื่อนไขมา3อันเพราะฉะนั้นเวลาเขาให้เงื่อนไขมาเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าโอเคสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาให้โพลีโนเมียลเป็นฟังก์ชันของ variable t ไม่ใช่ variable xเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ข้อไปนะคะโดยที่ t บวก1 t ลบ1และ t กำลัง2เนี่ยถ้าเขาให้เงื่อนไขมาแบบนี้แปลว่า t ทั้ง3ตัวนี้ในวงเล็บเนี่ยหรือเราเรียกว่า polynomial 3ตัวทีนะคะ polynomial 3ตัวสมมติจะเรียก p 1 p 1 t p 2 t p 3 t 3ตัวนี้เป็นอะเบสิสของโดเมน p 2นะคะพอแมปไปแล้วได้ t ได้1ได้0นะคะมันก็จะเป็น imageของเบสิสเหล่านั้นซึ่งอย่างที่บอกนะ image ของเบสิสเหล่านั้น span p 2ที่เป็นโคโดเมนจริงแต่ยังไม่จำเป็นนะคะซึ่งเราจะตัดบางตัวออกได้อย่างเช่น0เนาะเพราะว่า เราต้องเอาเบสิสที่เป็น1 span และ2 property ของเบสิสคืออะไรคะจะต้องเป็น linearly independent setนะคะฝั่งนี้ถ้านิสิตเอา t บวก1 t ลบ1 t กำลัง2ไปเช็คนะคะ3ตัวนี้จะเป็น linearly independent set แต่ฝั่งนี้ไม่จำเป็นนะอันนี้พูดถึงทฤษฎีตอนที่สอนเดี๋ยวน่าจะมีโจทย์ให้ทำตอนที่หา basis นะคะเพราะฉะนั้นพอให้เงื่อนไขมาแบบนี้ปุ๊บโจทย์บอกว่าให้หา image ซึ่งจริงๆแล้วการที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยก็ทำได้2แบบก็คือหาเลยหรือหาในรูปทั่วไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรูปทั่วไปของโพลีโนเมียลซึ่งถ้าโจทย์เขียนแบบนี้ก็คือเขียนจากอันดับน้อยไปมากนะคะก็คือ a บวก bt บวก ct กำลัง2เป็นเท่าไหร่แล้วค่อยใส่ค่าเข้าไปว่า a b c เป็นเท่าไหร่นะคะก็คือจะหาตามแพทเทิร์นของตัวอย่างที่ได้ดูมาแล้วในคลาสนะคะวิธีก็คือในที่นี้เราอยากจะเขียนโพลีโนเมียล3ตัวนี้อ๋ออันนี้ทำตรงเลยนะเขียนโพลีโนเมียลตัวนี้นะคะโพลีโนเมียล p ที่เป็นฟังก์ชัน of t เนี่ยที่เป็น2บวก3 t ลบ t กำลัง2อยู่ในรูปของ standard basis ไม่ใช่ standard basis basis ของ p 2ที่เป็นโดเมนนั่นคือสิ่งที่โจทย์ให้เพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะให้นิสิตใช้ basisตามเงื่อนไขที่ให้เพราะอะไรบางคนบอกว่าอาจารย์ครับผมเขียนให้อยู่ในรูปของ1เขียนอยู่ในรูปของ t เขียนรูปของ t กำลัง2ได้ไหมได้แต่ว่ามันจะทำโจทย์ต่อไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้เบสิสที่โจทย์ให้มานะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือการเอาเบสิสไปหาว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นเท่าไหร่นิสิตก็จับตั้งสมการอย่างนี้เมื่อทางซ้ายมือคือเทอมนี้ทางขวามือเราติดไว้เนาะเพราะเราอยากได้ว่า coefficient หรือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า linear combination ของ basis เนี่ยเรายังไม่รู้ว่า alpha 1 alpha 2 alpha 3เป็นอะไรเราอยากแก้สมการหานะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะแทนค่าลงไปทางซ้ายมือว่ามันคือ2บวก3 t ลบ t กำลัง2แล้วสิ่งที่ได้คืออะไรคะนิสิตก็เทียบสัมประสิทธิ์เพราะฉะนั้นเทอมทางขวามือเนี่ยค่ะเทอมทางขวามือถ้ากระจาย2บวก
3 t ลบ t กำลัง2นะคะนั่นคือบรรทัดนี้นะบรรทัดนี้ก็จะกลายเป็นเอาอาจารย์ก็จะจับกรุ๊ปปิ้งเนาะดูจากออเดอร์ต่ำไปสูงก่อนเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น t ยกกำลัง0คูณอยู่กับอะไรบ้างนะคะก็จะมีอัลฟา1แล้วก็เทอมนี้มีไหมมีเป็นลบ1อัลฟา2และเทอมนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่คูณอยู่กับ t ยกกำลัง0ใส่ก็ได้แก้งงหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นบวกด้วยตัวที่เป็นคูณอยู่กับ t นะคะก็จะมีอัลฟา1แล้วก็บวกอัลฟา2 t แล้วก็บวกตัวสุดท้ายนะคะมีอะไรบ้างที่คูณอยู่กับ t ยกกำลัง2ก็จะมีตัวเดียวคืออัลฟา3 t ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเขียนจัดรูปแบบนี้เพื่อที่จะ equate สัมประสิทธิ์นิสิตก็จะได้3สมการเนาะถ้าเขียนให้อยู่ในรูป linear system จะได้อะไรคะอัลฟา1ลบอัลฟา2คูณง่ายก็คือบวก0อัลฟา3ใช่ไหมเท่ากับ2นั่นคือจับสัมประสิทธิ์คู่แรกนะคะหลังจากนั้นก็จะจับสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าพารามิเตอร์ t นะคะเพื่อที่จะเทียบสมการนะคะก็จะได้อัลฟา1บวกอัลฟา2บวก0อัลฟา3นะเท่ากับ3และอันสุดท้ายนะคะ0อัลฟา1นะคะบวก0อัลฟา2นี่เขียนให้ดูเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะจับให้อยู่ในรูปแมทริกซ์นะแต่ว่าจริงตัวเลขตรงนี้แก้สมการได้ไม่ยากนะคะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทำให้เป็นแพทเทิร์นเพื่อให้นิสิตเห็นว่าทำอะไรแล้วก็โจทย์ข้ออื่นๆจะได้ทำลักษณะเดียวกันนะคะอันสุดท้ายก็คือบวก1อัลฟา3จะเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นมันคือการแก้สมการหา unknown variable ที่เป็นอัลฟา3ตัวเพราะเราอยากรู้นะคะตัวที่เหลือคือสัมประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากตรงนี้ลงมาเป็นแบบนี้นะคะเราทำตลอดทำไปทำกลับในบทที่1มาแล้วนะคะตรงนี้ก็นิสิตลองค่อยๆดูว่าอ๋อโอเคเข้าใจประเด็นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำข้ออื่นได้โทษทีลายมือไม่ค่อยสวยเท่ากับ2 3ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นก็ออกเมนต์matrix A กับ coefficient นะคะเพื่อที่จะแก้สมการหาตัวนี้ออกมาก็จะได้ตรงนี้นะคะอัลฟา3ตัวตามนี้นะคะใส่กลับเข้าไปในสมการแรกนิสิตก็จะได้เทอมทางขวามือตรงนี้นะคะหลังจากนั้นแอพพลายตัว transformation t ทั้งสองข้างนะคะก็จะได้เทอมทางซ้ายนะคะเทอมทางซ้ายมือก็จะเป็นสิ่งที่อยากหาคือ image ของตัวนี้พักไว้โอเคไหมเทอมทางขวามือก็เป็น t ของทั้งก้อนซึ่งก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เราใช้property 2ข้อนะคะ homogeneous property กับ additivity property ของตัว transformation ที่เป็น linear มา apply t ของผลบวกทั้งหมดก็จะได้ t ของแต่ละเทอมบวกกันแล้ว t ของเทอมแรกก็สามารถที่จะดึง scale ออกมาและหา image ของเขานะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้มาเป็นบรรทัดเนี้ยนิสิตสามารถที่จะบอกเลยได้ว่าเนื่องจาก t เป็น linear นะคะเราก็สามารถที่จะขยายความออกมาได้เป็นมีสเกลาร์คูณข้างหน้ามี image ของ t แต่ละตัวนะคะซึ่งตรงที่เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะเป็นเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาแล้วก็แทนค่าลงไปเป็นสีแดงบรรทัดข้างล่างนะคะโดยที่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็เป็นตามที่เราหาออกมาได้ว่าอัลฟา1 2 3เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นที่เหลือก็คือจับบวกลบเลขก็ให้ดูนะคะข้อก่อนหน้านี้มีทั้งบวกลบแมทริกซ์หรือบวกเวกเตอร์อันนี้เป็นโพลิโนเมียลนะคะเพราะฉะนั้นบวกออกมาสุดท้ายตรงนี้จะต้องเป็นโพลิโนเมียลของพารามิเตอร์ t นะคะถ้าจะให้ดีนิสิตอยากจะเขียนให้สบายใจก็เขียนให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้ก็1ส่วน2โทษทีนะฉันก็1ส่วน2บวกด้วย5ส่วน2 t นะคะก็จะเป็นเทอมที่รูปแบบสวยงามตามสิ่งที่โจทย์ให้ก็จะเป็นอะไรคะ image ของตัวนี้2บวก3 t ลบ t กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าให้หาฟอร์มูลาสำหรับการแมปโพลิโนเมียลใดๆนิสิตก็ติดตัวนี้ไว้เป็นอะไรคะ a บวก b t บวก c กำลัง2นะคะนิสิตลองทำลักษณะเดียวกันเนาะแล้วลองไปดูว่ามีฟอร์มูลาทั่วไปสำหรับพอแก้สมการนิสิตจะได้อัลฟา1อัลฟา2อัลฟา3ติดอยู่ในรูป a b c นะคะพอหาออกมาตัวนี้ก็จะเป็น
general form แล้วค่อยแทนค่าลงไปก็จะเป็น special case สำหรับการหา image ของ polynomial ตัวนี้ก็ได้นะคะก็ดูก่อนให้ดูอ่านโจทย์ให้ครบเลยว่าโจทย์ถามอะไรจะได้ทำทีเดียวเนาะข้อนี้สงสัยตรงไหนไหมคะยังง่ายอยู่นะตรงนี้ลักษณะของโจทย์ตรงนี้มี proof อยู่ในหนังสือนิสิตไปดูนะคะมันก็จะเป็นไอ้ตรง proof ว่าเป็น linear transformation เนาะก็จะมีการ proof ว่าไม่ว่าจะ dip หรือ integrate นะคะหรือ Laplace transform เขาก็จะเป็น linear ทั้งคู่นะคะอาจารย์จำได้ว่าจบ kernel และ range ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำโจทย์เพราะฉะนั้นเราจะมาดูลักษณะของโจทย์พร้อมกันนะคะสรุปอีกรอบนะถ้าดูจากรูปนะคะ kernel จะเป็นเซตของเวกเตอร์ในโดเมนที่มี image เป็น0เพราะฉะนั้นนิสิตจะถูกถามให้หาว่า description ของเขาคืออะไรพูดง่ายคือ kernel เนี่ยเป็น subspace ให้ define ด้วยว่า subspace นั้นเนี่ยถูก span โดยเวกเตอร์อะไรบ้างพอลักษณะของการ describekernel ของ transformation T ได้นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ null space ของ matrix A เนี่ยนะหาได้เสร็จนิสิตอาจจะถูกถามต่อว่า basis คืออะไร dimension เป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะโยงต่อไปในเรื่องของ dimension theorem นะคะว่าตัวนี้กับตัวนี้บวกกันแล้วจะต้องเท่ากับ n dimension ของ kernel คือ nullity ของ T dimension ของ imagenะคะคือแรงของ T จับ2ตัวนี้บวกกันต้องเท่ากับ n n คืออะไร n คือ dimension ของโดเมนนะคะฉะนั้น เราไปดูโจทย์กันโอเคสมมุติว่ามี R3 ไป R3 นะคะแล้วก็ define ว่า transformation T ตัวเนี้ยเป็น linear เสร็จแล้วให้ formula มานะคะว่า mapเวกเตอร์ใดๆใน R3 เมื่อเวกเตอร์นั้นมีสมาชิก3ตัวเป็น x y z ใดๆสิ่งที่ได้ก็จะเป็นเวกเตอร์ใน R3 เช่นกันมีอิเลเมนต์3ตัวนะคะตัวแรกจะเกี่ยวข้องกับ x y z ตามนี้ x บวก 2y ลบ z ตัวที่2 0x บวก y บวก z และตัวที่3นะคะนิสิตถูกสั่งให้หา4อย่างอันแรกก็คือต้องหา range ก่อนrange ของ T หรือ image ของ T นะคะเสร็จแล้วให้หา basis และ dimension ของ range เสร็จแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันนะคะหา kernel แล้วก็หา basis และ dimension ของ kernel เพราะฉะนั้นเราก็ดูทีละอันนะคะโจทย์ให้มาแค่นี้แปลว่าถ้าเราไม่ทราบอะไรเลยเราจะต้องเริ่มที่ standard basis เพราะฉะนั้นโดเมนของ transformation T ตัวนี้เป็น R3standard basis ก็จะเป็น e3 ตัวนะคะ100 010และ001เพราะฉะนั้นทำอะไรต่อพอรู้ basis ปุ๊บไปดูว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ formula มาแปลว่าถ้าเรา e3 ตัวไปใส่แทน x y z เราก็จะได้ image 3 term นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาว่า t ของ e1 เป็นเท่าไหร่ t ของ e2 t ของ e3 จาก formula ถ้าหาเลขขอโทษทีค่ะพอดีจันถามพี่แอนสักเรื่องไปพี่แอนก็รีบติดต่อกลับมาโทษทีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะ e1 e2 e3 อยู่ในโดเมนนะอยู่ในโดเมนพอใส่ฟอร์มูลาเข้าไป image ของ basis e1 e2 e3 ณตอนนี้ image อยู่ในโคโดเมนนะคะเพราะฉะนั้น101 211และ -11 -2เนี่ยที่ต่างว่าจะเรียกชื่อเขาใหม่ว่า y1 y2 y3 จะได้เรียกง่าย y1 y2 y3 เนี่ยอยู่ฝั่ง transformation ฝั่งโคโดเมนของ transformation T นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้คำถามก็คือต้องหาอะไรต้องหา range นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยเป็น linearly independent ซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปตั้ง y1 y2 y3 ทำ linear combination จับเท่ากับ0อัลฟาโทษไม่ใช่อัลฟา1อัลฟาเบต้าแกมมาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าการเช็ค linear combination ว่าเป็น linearly independent หรือเปล่า
เราอยากรู้ว่าอัลฟาเบต้าแกมมาเป็น trivial solution เป็นศูนย์หมดหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆก็คือการทำพอย้ายจากตัวนี้นะคะลงมาเป็น homogeneous system คือเป็น augmented matrix ที่เราต้องการ solve แก้สมการหา alpha beta gamma เราทำแบบนี้ถูกไหมถ้าข้อสังเกตก็คือถ้าทำแล้วมันมี leading variable โทษทีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอลัมน์ที่มี leading variable ทั้ง3ตัวนะคะก็จะหมายความว่า alpha beta gammaจะเป็น trivial solution คือเท่ากับ0หมดปรากฏว่าทำแล้วเป็นไหมไม่ได้ได้แค่2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นได้แค่2ตัวแปลว่ามันมีโอกาสที่จะเขียน linear combination ของตัวนี้เมื่อ alpha beta gamma เนี่ยเป็นค่า non zero ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าย้อนกลับขึ้นไปก็คือ y 1 y 2 y 3ไม่ใช่ linearly independent set แต่โจทย์ลักษณะนี้อาจารย์เคยทำให้ดูแล้วนะคะถ้าทำแล้วมี pivot column หรือ leading column ที่มี leading one เนี่ยมี2จาก3แปลว่าจริงๆแล้วนิสิตสามารถที่จะเอา y1 y2 มาเช็คก็จะได้เป็นคือถ้าไม่มีคอลัมน์นี้นะเอา y1 y2 มาเช็ค y1 y2 ก็จะเป็น linearly independent ทั้งคู่หมายความว่าถ้าเอาไปเช็คแค่2คอลัมน์ไม่มีคอลัมน์นี้นิสิตก็จะมี leading variable leading ones ทั้ง2คอลัมน์นะคะเอา y1 y3 มาเช็คหรือเอา y2 y3 มาเช็ค2 out of 3นะคะมาเช็คก็จะค้นพบว่าทั้ง2คอลัมน์มี pivot ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราตอบให้สอดคล้องกันลงไปเราก็จะบอกว่าอ่ะ y1 y2 y3 เนี่ยไม่ใช่linearly independent แต่ y1 y2 เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการหาอะไรคะ basis ของ range ตัวนี้เรารู้แล้วว่า y1 y2 y3 เนี่ย span r3 ที่เป็น codomain ของ transformation นะคะเพราะว่าในส่วนนี้ e1 e2 e3 เป็น basis image ของ basis ก็จะ spanตัว codomain หรือ range ของ t แต่จะเป็น basis ของ range ของ t หรือเปล่าเราต้องมาหานะคะพอเราหาว่าเขาไม่ได้เป็น linearly independent ทั้ง3ตัวนะแต่ถ้าแค่2ตัวใช่ก็สรุปตอบในหน้าถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะค้นพบว่าเดี๋ยวขออนุญาตสรุปไว้ข้างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย rtมันเขียนทางซ้ายทางขวาได้ทั้งคู่นะ RT ก็จะเท่ากับ span จากการหาฟอร์มูลาแล้วใส่ค่าเข้าไปอะค่ะ y 3ตัวเลยข้อนี้เขียนได้ไม่ผิดแต่พอย้ายมาเขียนแบบนี้จริงๆอันนี้ก็คือ RT เท่ากับ span ของอันนี้เขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษเนาะ this set y 1 y 2 span rt range ของ t นะคะเพราะฉะนั้นพอหาออกมาแล้วเราบอกว่าเราเหลือแค่2ตัวเพราะเราตัดตัวที่มันทำให้มันเป็น linearly dependent set ออกนะคะเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้ถูกทั้งคู่แต่เพราะเรารู้ว่า3ตัวนี้เป็น linearly dependent set เราก็เลยเขียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเขียนเพิ่มเข้าไปประโยคนี้ด้วยนะคะจากเหตุผลนี้นะคะ y1 y2 เป็น linearly independent set และจากเหตุผลนี้ดังนั้นเราจึงสรุปว่าเพราะฉะนั้นนะคะ y2 ตัวนี้เป็น a basis set ของ range ของ t หรือจะใช้ notation rt ก็ได้หรืออย่างที่เราบอกใช้ notation imageSpace ของ t ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ตอบไปแล้วนะคำถามแรกนะคะอะ basis ของ range ของ t นะคะ notation เป็นแบบนี้คืออะไรตอบ2ตัว y1 y2 dimension ล่ะ dimension ก็นับเวกเตอร์ใน basis set มี2ตัวนะคะโดยที่ dimension ของ range ของ t ก็ขยายความเข้าไปว่ามันคือ rank ของ transformation t นะคะพักเอาไว้ก็คือ2นะคะข้อแรกใครมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมคะอ
ถัดไปแทนที่อาจารย์จะหาเลยอาจารย์ลองหาพักไว้ก่อนเพื่อที่จะมาเช็คดูว่าถูกต้องหรือเปล่าคือจาก dimension theorem นะคะเรารู้ว่า rank กับ nullity ของ transformation เช่นเดียวกันกับ rank ของ matrix เนี่ยบวกกันแล้วนะคะจะเท่ากับ dimension ของ domain ซึ่งในข้อนี้คือ R3 นะคะก็จะเท่ากับ3เพราะฉะนั้นถ้า rank เป็น2บวก nullity t เท่ากับ3มันบอกว่าเดี๋ยวคุณหามาเนี่ย nullity ของ t transformation t จะต้องเท่ากับ1นะอันนี้ก็เป็นการ double check คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ย่อยอยู่ข้างล่างนะคะข้อ2ย่อยก็คือแล้ว kernel นะคะหาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไปจาก definition อันนี้คือยก formula มาลอกโจทย์มานะคะ formula คือตัวนี้ kernel บอกว่าimage ของ x y z ใดๆจะแมปไปอยู่ที่เวกเตอร์0นะคะเพราะฉะนั้นการเอาฟอร์มูลาจับเท่ากับ0ก็คือเราได้สมการลิเนียร์อีควอชัน3สมการเนาะสมการแรกเท่ากับ0สมการที่2สมการที่3เท่ากับ0ก็จะเป็นเงื่อนไขนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอทำเคอร์เนลก็คือจับ imageของ transformation ที่ฟอร์มูลาที่โจทย์ให้มาเท่ากับ0นะคะซึ่งสามารถที่จะทำได้ทั้งไม่ว่าจะเป็น matrix เป็น polynomial เช่นเดียวกันนะคะพอได้ระบบ homogeneous system ตรงนี้ที่เหลือก็หมูแล้วนิสิตก็แก้สมการหาตัว x y z นะคะในที่นี้ก็จับทำ row reduce augmented matrix ตัวนี้นะคะพอหาออกไปปุ๊บโซลูชันถูกไหมเราอยากรู้ว่า x y z นั้นน่ะโซลูชันของโฮโมเจเนียสซิสเต็มเนี้ยเป็นอะไรได้บ้างเป็น anything หรือว่ามีเงื่อนไขใดจำกัดนะคะพอทำโฮโมเจเนียสซิสเต็มทำปุ๊บออกมาได้เอชิลอนฟอร์มเป็นแบบนี้นิสิตก็เลยบอกว่าตัวนี้คืออะไรคะ matrix A คูณกับ x y z จับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คูณกลับเข้าไปเนาะคูณกลับเข้าไปก็จะได้สมการ0เท่ากับ0มี pivot ใน2คอลัมน์หรือมี leading ones ใน2คอลัมน์แรกแปลว่า x กับ y เป็น leading variable หรือ basic variable ให้ z เป็น free variable นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้สมมติอาจารย์ไม่ได้ให้ z เป็นค่าจริงอื่นให้ติด z ไว้นะคะนิสิตก็แก้สมการย้อนกลับไปถ้า z เป็น free variable สมการนี้บอกว่า y บวก z เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับเท่านี้สมการนี้บอกว่า x ลบ 3z เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับเท่านี้ก็เกี่ยวข้องกับ free variable นะคะยกไปหน้าถัดไปเราก็จะได้ว่าจากเวกเตอร์ใดๆในโดเมนสมมติเรียกเวกเตอร์ v เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิก3ตัว x y zแปลว่าเวกเตอร์ v นั้นที่มี image เป็น0สามารถที่จะหาได้ว่าเวกเตอร์ v นั้นอยู่ในรูปของลบ3 1โทษค่ะ3ลบ1 1คูณกับค่า z เมื่อ z เป็นค่าจริงใดๆเขียนเพิ่มลงไปนะคะเวลาทำโจทย์นะเพราะว่าเราสมมติ z ขึ้นมาให้เป็น free variable ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้บอกว่ามันไม่ได้มีแค่เวกเตอร์1ตัวนะที่แมปไปอยู่ที่0แต่เวกเตอร์ที่เป็น multiple หรือเป็น scale version ของ3ลบ1 1อ่ะเรียกชื่อจะได้ตั้งง่ายก็คือเป็น version ของเวกเตอร์ u ตัวเนี้ยนะคะสามารถที่จะหา image เป็น0ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นแบบเนี้ยเราก็ย้อนกลับไปต้องการหาอะไรนะคือแนวkernel ของ transformation t ก็เท่ากับ span ของเวกเตอร์อยู่เท่านั้นถ้าโจทย์ข้อนี้หาออกมาย้อนกลับไปนะคะมี pivot ในคอลัมน์แรกมี free variable 2ตัวมันก็จะมีเวกเตอร์สมมติเรียก u กับ w บวกกันมี variable 2ตัวก็จะกลายเป็น span ของเวกเตอร์2ตัวตรงนี้นิสิตจำได้เนาะก็คือจากการแก้สมการ homogeneous system นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็เป็นการสรุปเนาะเช่นเดียวกันกับที่เราสรุปในหน้าก่อนหน้านี้ว่า range หาอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันพอหามา kernel ได้แบบนี้พักไว้เ
พื่อจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ในการหา basis และ dimension ต่อไปซึ่งง่ายเลยเวกเตอร์ใน spanning set มีตัวเดียวไม่ต้องเช็คนะคะแค่เช็คว่าเขาเป็น0หรือเปล่าถ้าเขาเป็น0ก็แปลว่าไม่มี basis ในที่นี้เป็น3ลบ1 1เพราะฉะนั้นอ่ะ basis ของ kernel ของ transformation T ก็คือเลือกเวกเตอร์อยู่มาบางคนบอกว่าอาจารย์ผมอยากสเกลมันได้ไหมได้เช่นถ้าเราเลือกตัวเนี้ยเป็นลบ1นะคะคำตอบของเวกเตอร์อยู่ในหมายถึงเบสิสอันหนึ่งก็เปลี่ยนไปได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือจะทำให้ตัวแรกเป็น1ตัวอื่นเป็นเศษส่วนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์แต่ผมเลือก0มาตอบได้ไหมเอาค่า z เป็น0ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้จาก expression หรือ description ของ kernel และ range นะคะก็จะนำไปสู่การหา basis เพราะนั้นถ้ามีมากกว่า1ตัวนิสิตก็ต้องทำเหมือนข้อเมื่อกี้เนาะเอาไปเช็คก่อนว่าเขาเป็น linearly independent ซึ่งกันและกันหรือเปล่าถ้ามี2ตัวก็แค่เช็คว่าเขาไม่ได้เป็น multiple ซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้ามี3 4 5ตัวก็ต้องเช็คตามขั้นตอนปกตินะคะพอเช็คแล้วกำจัดทิ้งเวกเตอร์ใน spanning set ที่หาได้แล้วว่าเวกเตอร์ใน spanning set เท่าที่เป็น linearly independent set เป็นอะไรแล้วจึงเอาคำตอบเหล่านั้นมาตอบเป็น basisนะคะสำหรับข้อนี้ก็แค่ย้ำลงไปว่าอ๋อโอเค dimension ของ kernel ของ T เนี่ยเรียกว่า nullity ของ T นะเพราะฉะนั้นมี basis 1ตัวก็เป็น1ตามที่ใช้ dimension theorem เมื่อกี้หาจริงๆนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยอาจารย์เขียนให้ดูว่า matrix A สามารถที่จะ spot out ได้จาก formula นะคะจาก formula ที่โจทย์ให้มาบรรทัดนี้นิสิตอาจจะบอกว่าบรรทัดนี้เขียนข้างๆนะคะก็คือเวลาโจทย์ให้ฟอร์มูลามาโดยส่วนมากเขาจะเขียนแบบนี้แต่ก็มีนะบางข้อซึ่งแปลว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะก็คือเช่นเราสามารถที่จะเขียนเขาให้อยู่ในรูปของ x y z แบบนี้ก็ได้อันนี้คือเวกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็หา image นะคะเพราะฉะนั้น operation t เนี่ยเราใช้bracket ธรรมดาส่วน square bracket เรา represent vector นะคะจะเท่ากับ vector ทางขวามือเนาะก็คือเขียนเป็น3 element อะไรล่ะ x บวก 2y ลบ z y บวก z แล้วก็ x บวก y ลบ 2z ซึ่งนิสิตจะเห็นว่าสามารถที่จะมองออกมาได้เลยนะคะว่ามันคือ matrix A คูณกับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้นิสิตสามารถที่จะสปอตเอาเขาเรียกว่า by inspection เนาะ x y z นะคะนิสิตก็เห็นว่าอ๋อโอเคมันคืออะไรนะ 1x 2y ลบ 1z มันก็คือ1 2ลบ1เพราะฉะนั้นจริงตัวเลขตรงนี้มันก็จะออกมาเดี๋ยวนะพูดเยอะเดี๋ยวผิด1 1ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูซิตัวนี้ matrix A ตรงกับอันนี้หรือเปล่าฟอร์มูลานะจากตรงนี้บอกว่าอะไรนะ a เท่ากับ t e 1ไปจนถึง t e 3ในคอลัมน์3ซึ่งก็ตรงนะคะก็เอา1 0 1ไปใส่คอลัมน์แรก2 1 1ใส่คอลัมน์ที่2และลบ1 1ลบ2ใส่คอลัมน์ที่3นะคะโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์เพิ่มให้มีใครสงสัยตรงไหนไหมคะข้อนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำ linear transformation มาเราเห็นมีโจทย์2ลักษณะอันแรกคือให้หา basis dimension ของ range กับ kernel ของ T หรือ2ก็คือให้เงื่อนไขมาให้หา formula เนาะนี้ลองดูนะคะจานไปดูในหนังสือมาในหนังสือก็จะมีโจทย์ง่ายๆเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นแล้วถึงเวลามันง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่เห็นไม่เคยดูมาก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะเสียดายเช่น transformation แมปจาก V ไป W ใดๆนะคะแล้วบอกว่าถ้าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้นะเขาให้ combination มามีเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ v 1นะคะแล้วเป็น linear combination ของเขาเนี่ย
image ของเขาเป็น W โอเคไหมอ่านโจทย์ก็คือ V กับ V 1เนี่ยอยู่ในโดเมนแล้วเอา2ตัวนี้บวกกันได้ W นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอ่านโจทย์ต่อตรงนี้ก็เขียนได้เลยว่าสิ่งที่โจทย์ให้ใช้superposition กระจายออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ T ของ V กับ T ของ3 V ลบ1ทีบวกด้วยลบ 3v ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะเขียนตัวนี้เป็นเทอมทางซ้ายได้นะคะเงื่อนไขทางขวามือก็ยกลงมานี่คืออันแรกที่โจทย์ให้เช่นเดียวกันเงื่อนไขที่2ก็คือ image ของ2 v ลบ v 1ได้ w 1เพราะฉะนั้นในโดเมนมี2ตัวคือ v กับ v 1ในโคโดเมนหรือ image ของเขาก็มี2ตัวคือ w และ w 1ให้มาแค่นี้เนาะโจทย์บอกว่าอะไรคะให้หาว่า image ของ v เป็นเท่าไหร่โจทย์ให้ v ลบ 3v 1มาให้หา image ของ v และ image ของ v 1นะคะในรูปของสิ่งที่รู้ก็คือ w กับ w 1นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ไม่ยากแล้วมันคืออะไรคะมันคือเหมือนกับว่านิสิตมีเวกเตอร์เป็นสมการเป็นสมการที่ต้องการแก้สมการสมมติตัวนี้คือตัว x ใช่ไหมตัวนี้คือตัว y เหมือนระบบ linear system ที่มี 1x ลบ 3y เท่ากับเวกเตอร์ b ใดๆแต่ว่านี้เป็น1สมการเนาะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็น 2x ลบ y เท่ากับค่าจริงใดๆนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นิสิตก็ทำแก้สมการเนาะนิสิตสามารถที่จะทำให้มันซับซ้อนอย่างที่อาจารย์ชอบทำก็ได้ก็คืออะไรเขียนให้อยู่ในรูปแต่ว่าจริงๆนี้มีสองสมการง่ายหน่อยนะนิสิตก็บอกว่ามันคือ1กับลบ3และ2กับลบ1ของอะไรคะ t v กับ t v 1เท่ากับ w 1เพราะฉะนั้นถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ต้องทำได้นะหมายถึงว่าก็จะเป็นแมทริกซ์ใหญ่ขึ้นตัวนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็แก้สมการอยู่อยากได้ตัวนี้มันก็คือลีเนียร์ซิสเต็มธรรมดาสุดท้ายก็จะได้ออกมาว่าTV ไหนนะ TV เท่ากับ1ส่วน5นะคะ3 W 1ลบ W นะคะและ TV 1ก็จะได้1ส่วน5 W 1ลบ2 W นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะเนี้ยมันไม่ยากก็คือใช้ property นะคะแล้วหลังจากนั้นพอได้2สมการนี้ที่เหลือก็คือ linear system นะคะคราวนี้จะลองให้สงสัยไหมตัวนี้อยู่ในหนังสือไปดูได้นะคะเดี๋ยวนะโอเคด้วยเวลาที่เหลืออาจารย์ก็เตรียมโจทย์มาให้ลองมาช่วยกันทำจะได้ไม่ง่วงนะคะปากกาอยู่ไหนเนี่ยโอเคสมมติให้ linear transformation ข้อนี้เป็น t mapping จาก r 4ไป r 3โดยที่ให้ formula defined by a b c d ใดๆนี้เราเขียนแบบคอลัมน์ให้เลยนะคะที่เท่ากับa บวก b เข้ามาค่ะนิสิตได้เข้ามาช่วยกันทำนะคะ b ลบ c แล้วก็ a บวก d โอเคเสร็จแล้วให้หาอะไรคะลองทำดูนะไฟล์ช่วยกันทำเพราะว่าตอนนี้คือความรู้มีอยู่แล้วที่เหลือไม่ใหม่แล้วทำได้หมดแล้วนะคะไฟล์อะเบสิสโอเคแน่นอน dimension ด้วยให้ตอบอาจารย์จะไม่ทำให้ดูนะเราลองมาช่วยกันทำค่ะเดี๋ยวจะเรียกทีละคนนะมีใครบ้างคนที่ไม่ได้เข้ามาก็สามารถที่จะทำบนกระดาษตัวเองได้เนาะกิตพรกิตพรอยู่ไหมจ๊ะเราเริ่มยังไงดีคะโจทย์ข้อนี้พอเห็นว่า kernel ฮัลโหลฮัลโหล
กันตพงศ์อ๋ออาจารย์เห็นแล้วเมื่อกี้ใครเข้ามานะกิตติพลใช่ไหมผมเข้าไปแล้วมันเด้งออกมาครับอาจารย์เอาจริงเหรอเดี๋ยวนะอาจารย์ต้องไปกิตติพลเข้าร่วมเข้าได้ไหมอ่ะอาจารย์แชทคนในอ๋อแล้วอาจารย์ต้องแอดทุกคนผ่านอีเมลหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดเมลรออ่ะไม่เป็นไรเอากระดาษขึ้นมาเขียนก่อนค่ะกระดาษขึ้นมาเขียนก่อนเลยเดี๋ยวต้องว่างจริงๆแล้วอาจารย์ลากทุกคนในเซกสองเข้ามาจะได้ไม่ต้องแอดทีละคนมีไหมมันเข้ามาให้รับป่ะไม่มีเข้าสแปมไหมไม่มีมันยังไม่มาคือจริงๆเขาจะต้องระบบต้องส่งอีเมลมานะบอกว่าคนนี้จะเข้าจอยกิตติพลอยู่ไหมคะเด้งเหรอเขียนไม่ได้ครับจะโอเคไม่เป็นไรจะลองเขียนตรงตั้งค่าแชร์ไหมคะเผื่อว่ามันได้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ใส่ให้ตอนนี้มีทิปวิชากิตติพลเอดิเตอร์ก็ต้องเขียนได้สิใช่ไหมทิปวิชากิตติพลกิตตพงหรือเปล่าคะอาจารย์ตรงคำว่ารับลิงก์ตรงคำว่ารับลิงก์มันเขียนว่าจำกัดเฉพาะคนที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาค่ะถ้ากดตรงนั้นน่าจะเปลี่ยนเป็นทุกคนที่เข้าลิงก์สามารถแก้ได้อะค่ะรับลิงก์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากตรงจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้มีสิทธิ์เขียนด้วยค่ะเมื่อกี้เรียนใช่ค่ะมีสิทธิ์ดูได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นมีสิทธิ์ editor ใช่ไหมหมดยังคะค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้กิตติพรลองทำแล้วเริ่มไงดีคะเวลาเราเห็นโจทย์แบบนี้เอาเลยลูกเอาเร็วๆ TikTok สมมตินี่อยู่ในห้องสอบนะแปลว่าพอเห็นปุ๊บสั่งให้หาเบสิสของเคอร์เนลต้องเริ่มจาก definition ของเคอร์เนลก่อนค่ะแล้วก็หาว่า description ของเคอร์เนลเป็นอะไร span โดยเวกเตอร์ชุดไหนแล้วจึงไปตอบว่าเบสิสเป็นเท่าไหร่เร็วกิตพรบรรทัดแรกควรจะเขียนว่าอะไรคะกิตติพลกิตติพลเป็นเมทริกซ์เขียนเลยเขียนเลยต่อตรงนี้เลยครับก่อนที่จะไปหาเบสิสได้ต้องหาได้ก่อนเนาะว่าเคอร์เนลเนี่ยถูกสแปนโดยอะไรนิสิตต้องเขาใช้คำว่าอะไรดีแสดงเหตุผลด้วยเนาะในการทำแต่ละบรรทัดค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังจะใส่ตัวเลขลงไปเพื่อที่จะบอกว่าa บวก b เท่ากับ0ใช่ไหมใช่ครับโอเคก็คือเพื่อนทำจากตรงนี้นะคะอาจารย์แนะนำว่าโอเคแล้วแหละเข้ามาถูกทางแล้วแต่ว่าเวลาคนตรวจนะอย่างที่บอกนะถ้าข้อนี้ถูกตรวจโดยอาจารย์ท่านใดก็ไม่รู้เนี่ยหนูทำอะไรหนูต้องบอกเพราะฉะนั้นควรจะใส่เข้าไปนิดนึงสมมติพอโจทย์จบเรียบร้อยวิธีทำก็คือkernel ใช่ไหมก็ใช้ notation ได้นะคะหรือจะเขียนถ้าใครจำ notation ไม่ได้ก็เขียนให้ครบเป็นประโยคสวยงามเนาะ kernel ของ t นะคะก็คือถูก define โดย set ของเวกเตอร์อะไรคะ x ใน R4 ในที่นี้ก็คือสำหรับสมมติเขียนนี้ก่อน x ใช่ไหมเมื่อ ax เท่ากับ0โอเคไหมเมื่อ define x เท่ากับ a b c dแล้วก็เขียนว่า a b c dเป็นค่าจริงใดๆเพราะฉะนั้นพอเราให้นิยามแปลว่าเราต้องการหาอะไรคะ
ต้องการหาว่า x นั้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าจากโจทย์ใช่ไหมอีกนิดนึงนะโทษทีแทรกเข้าไปก่อนที่จะทำตัวเลขตรงนี้ก็คืออะไรคะเพราะฉะนั้นแล้วจากฟอร์มูลาเนี่ยผมก็ลอกลงมาเลย t ของในเมื่อเรา define ไปแล้วเราก็บอกว่า t ของ x เท่ากับ0นะคะ อาจจะเขียนว่าเท่ากับอย่างนี้ก็ได้ t ของ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่า a บวก b b ลบ c a ลบ d จริงๆเวลาอธิบายนิสิตต้องอธิบายให้เหมือนอาจารย์อ่ะเขาไม่รู้เพราะว่าอยู่ดีมาปุ๊บทำไมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคำอธิบายก็เป็นสเต็ปไปเนาะจาก explanation ซึ่งมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเขียนแบบนี้เขียนเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้ไม่ต้องเป็นสมการ notation ทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เหตุผลหลักแล้วจึงได้บรรทัดนี้โอเคไหมพอได้บรรทัดนี้ที่เหลือก็โอเคแล้วค่ะพอได้บรรทัดนี้นิสิตหาโซลูชันซิว่าโซลูชันของโฮโมเจเนียสซิสเต็มเนี้ยเป็นเท่าไหร่ช่วยกันทำใครก็ได้เขียนลงไปตรงนี้แล้วใครที่อยู่ในนี้ค่ะช่วยเพื่อนถ้าใครจะเขียนก็บอกว่านะเดี๋ยวเราเขียนเพื่อนจะได้ทราบดีไหมหรือจะให้อาจารย์เรียกอาจารย์ไม่อยากจะบังคับฮัลโหลนัดดันไนเข้ามาแล้วเขียนเลยจ้านัดดันไนนัดดันไนหาโซลูชันตรงนี้ได้ยังคะแป๊บนึงครับแป๊บนึงจ้าแล้วถ้าอยู่ในห้องสอบนิสิตไม่ต้องไปกลัวกระดาษตัวเองเลอะเขียนไปเลยจะบวกทดเลขข้างๆขีดเป็นแบ่งคอลัมน์ไว้หน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาเขียนแล้วทำ row operation ไม่ต้องเอาแค่สเต็ปแรกกับสเต็ปสุดท้ายคือเวลาอาจารย์ทำ handout กันอ่ะมันเละมันสิ้นเปลืองเนาะก็เลยโชว์ไม่กี่สเต็ปแต่ว่าเวลาทำข้อสอบนิสิตต้องเขียนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะอาจารย์ก็จะได้ให้คะแนนได้ตามสเต็ปนั้นนะคะโอเคไปเขียนผลลัพธ์เลยไม่ค่อยได้ยินว่าไงนะจ๊ะผมกลัวที่มันน้อยครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรเขียนมันเลยออกไปข้างนอกได้นี่ใช่ไหมเขียนเลยโอเคเพื่อนบอกว่าที่ไม่พอลงไปข้างล่างก็ได้ลงไปใครทำอยู่คะนัดด้านในถึงไหนแล้วทำให้เสร็จแล้วครับทดในกระดาษทดมันเหรอทำให้เสร็จในกระดาษทดแล้วจะคำตอบมาตอบเพราะฉะนั้นลองบอกสิคะว่าตกลงแล้วผมได้พอนิสิตทำถึงตรงนี้นิสิตก็ควรที่จะบอกว่าเป็นไงคะนี่เนี่ยซิสเต็มนี้มี infinitely many solution มี free variable นู่นนี่นั่นเนาะแล้วถึงจะเขียนเป็นรูปสมมติเพื่อนทำเสร็จเพราะฉะนั้น kernel ของ t ก็จะอยู่ในรูปของ span คือตรงนี้นะคะพอทำนิสิตอาจจะบอกว่าโอเค solution เนี่ย x เท่ากับสมมติติด variable t ใช่ไหมเมื่อ t เป็น free variable นะคะได้ลบ1111ตรงนี้ก็ต้องเขียนเลยนะ d เป็น free variable a b c เท่ากับอะไรก็กัดอธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วก็เขียน general solution ไว้ก่อนด้วยไม่ต้องรีบไม่ต้องสรุปไม่ต้องกลัวกระดาษเลอะนะคะเสร็จแล้วก็เอามาสแปนสมมติว่าถ้าไม่เรียกชื่อเขาเป็นเวกเตอร์อะไรก็เอามาเขียนแบบนี้ก็ได้ว่าตกลงแล้วก็คือสแปนเวกเตอร์นี้ kernel หรือบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่อยากให้ตัวเลขแรกเป็นลบถึงแม้หาคำตอบมาตรงนี้ผมเอา t เป็นลบ1ได้ไหมได้ตัวเองก็ใส่1ลบ1ลบ1ลบ1ตรงนี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าต่อไปเพ
พื่อนสามารถที่จะทำต่อได้ไหมพอเราได้ว่าอะไรนะkernel เท่ากับ span ของตัวนี้เพราะฉะนั้นตอบค่ะ a basis ของ kernel คืออะไร dimension เป็นเท่าไหร่อ่ะช่วยกันทำเร็วถึงไหนแล้วกึกก้องอยู่ไหมจ๊ะอยู่ครับกึกก้องลองเขียนเดี๋ยวนะเขียนคำตอบเขียนยังไงดีคะพอนิสิตเห็นdescription เมื่อกี้ของ kernel ของ t เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอบ basis เป็น ผมจะต้องเขียนยังไงผมเขียนคำตอบอาจารย์แค่จะเช็คดูว่าเวลาอยู่ตอบอย่างไรมีคำว่า span ติดมาไหมอะไรเงี้ยค่ะสมมุติว่านี่คือกระดาษคำตอบของผมอ่ะผมจะเขียนคำตอบข้อนี้อย่างไรใช่ไหมอาจารย์ก็จะช่วยดูเขียนในกระดาษของอาจารย์เลยเหรออ่าใช่ครับเขียนมาเลยบนกระดานเนี้ยค่ะผมยังหาลิงก์อาจารย์ไม่เจอเลยครับจริงเหรอโอเคเข็มมะกอนอยู่ไหนไหนใครอยู่ในนี้บ้างเนี่ยเฟซเขียนคำตอบได้ค่ะจ้ะเขียนหน้าถัดไปเลยเหรอคะจันใช่ค่ะเขียนหน้านี้เลยนิสิตจะได้กลับไปดูได้หน้าที่แล้วจันก็ไม่ลบนะหนูเขียนแล้วมันขึ้นไหมคะจันนั่นน่ะสิทำไมอ่ะมาแล้วลายมือยากหน่อยนะคะอาจารย์หนูเขียนไม่เป็นไรค่ะbasis ของ kernel ของ t is ใช่ไหมหนึ่งมีสี่ตัวนะคะมีอีกตัวหนึ่งด้วยโอเคถูกต้องเพราะว่าอันนี้แค่ดับเบิลเช็คว่านิสิตอ่ะไม่ไปลอก description ของ kernel ของ t มาแล้วติดคำว่า span มาอย่างที่อาจารย์บอกเพราะนิสิตมักจะมีคนทำผิดนะคะเพราะฉะนั้น basis เขียนอย่างนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไร nullity ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยเขียนให้เพราะว่าเด็กๆอาจจะเขียนแล้วมันช้าใช่ไหม nullity ของ t ก็เท่ากับ1นะคะก็จะตอบข้อแรกเนาะคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเป็น rank ล่ะถ้าเป็น rank หรือ image ข้อ2คำถามเช่นเดียวกันเลยค่ะ find basisคราวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วเราต้องหา expression หรือ description ของตัวนี้ก่อนว่าถูก span โดย vector อะไรแล้วจึงจะเอาไปตอบ basis แล้วก็ dimension ได้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือตัว description ทางขวามือเมื่อกี้เนาะก็คือในที่นี้คือตัวทางขวามือตัวนี้นะคะก็คือ image ของเขาเนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปของa บวก b b บวก c แล้วก็ a ลบ d ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้มีพารามิเตอร์กี่ตัวคะ a b c d เราก็เอาเวกเตอร์ทางขวามือตัวเนี้ยสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของลิเนียร์คอมบิเนชันของเวกเตอร์
4ตัวได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา a บวก b อะไรนะ b ลบ c เดี๋ยวผิดแล้วก็ a บวก d เนี่ยมา rewrite นะคะก็บอกว่า rewrite นี้เท่ากับเราก็จะมีเวกเตอร์เดี๋ยวให้เติมเวกเตอร์อะไรก็ไม่รู้บวกกัน4ตัวนิสิตช่วยกันเติมนะคะเมื่อกี้ถึงใครแล้วนะคมกริดอยู่ไหมคะคมกริดจิรัตอยู่ไหมจ๊ะอยู่ครับจิรัตลองเติม4คอลัมน์เวกเตอร์เยี่ยมเลยนิสิตก็เขียนด้วยนะเมื่อ a b c dเป็นค่าจริงใดๆใส่เข้าไปเลยค่ะเวกเตอร์ใน4คอลัมน์เป็นอะไรบ้างคราวนี้ดูให้ดีมันอยู่ใน R3 เพราะฉะนั้นอิเลเมนต์ในแต่ละคอลัมน์จะต้องมี3ตัวเท่านั้นนะทำถอยหลังโอเคเพื่อนก็ค่อยๆดูว่ามันคืออะไร a บวก b ก็ใส่1ในคอลัมน์ a บรรทัดบนใช่ไหมแล้วก็ใส่1ในคอลัมน์ที่มี b บรรทัดบนที่เหลือไม่มีก็ใส่0ไว้ถูกต้องนะคะโรที่2 b ลบ c เพราะฉะนั้นใน a ไม่มีก็ใส่0แล้วก็ b กับ c ก็ใส่1กับลบ1เพราะมันคือ b ลบ c ใน d ไม่มีก็ใส่0แล้วก็โรสุดท้ายนะ a ลบ d นิสิตก็ไปดูว่าตรงที่เป็น a a บวก d a กับ d เป็น1เนาะเป็น0กับ0 b c เพราะนั้นตรงนี้นะต้องกระจายออกมาได้แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยตัวเนี้ยตรง vector space subspace ถ้ามีแบบนี้ก็ต้องกระจายออกมาได้นะคะจ้าขอบคุณมากเลยครับทีนี้คราวนี้แปลว่าพอเห็นแบบนี้นะคะถ้าเราคือเพื่อให้ง่ายเราก็จะได้เขียนเขาเรียกอะไรล่ะสั้นลงแล้วก็ไปตั้งชื่อเนาะแล้วเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น range ของ t เนี่ยค่ะเท่ากับ span ของเวกเตอร์4ตัวนี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่โจทย์ให้แต่เรายังไม่รู้ว่า4ตัวนี้เป็น linearly independent กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจะเป็น basis เราเช็ค property 2ข้อ1 4ตัวนี้เขา span เพราะนี่คือ formula ที่โจทย์ให้มาเราแค่เอามากระจายออกมาให้อยู่ในรูปของ4เวกเตอร์บวกลบกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันมาแล้วแต่เราต้องไปเช็คต่อว่าแล้ว4ตัวนี้เป็น linearly independent set ของเวกเตอร์หรือเปล่านะคะสิ่งที่นิสิตทำก็คือเอา u 1 u 2ถึง u 4เนี่ยนะทั่วทีแล้วจริงๆก็คือมีคอลัมน์0ใช่ไหมคะแล้วก็ทำ row operation ทำ row operation ในที่นี้เพื่อความรวดเร็วจันทำมาให้1 0 0 0 1 0แล้วก็0 0 1แล้วก็ในคอลัมน์นี้ได้1ลบ1ลบ1ส่วนคอลัมน์0เนี่ยมันมีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ให้ดูว่าตรงที่เป็น4ตัวกลายเป็นตัวนี้ echelon form นะคะตรงที่เป็น0เป็นตัวนี้พอทำถึงตรงนี้นิสิตลองช่วยกันดูสิคะว่า basis ของ range ของ t ถึงไหนแล้ว basis ของ range ของ t จิรายุอยู่ไหมคะจุลจักรอยู่ไหมชยานินครับผมชยานินลองมาช่วยดูสิคะว่าจากอินโฟเมชันที่เราได้เพราะฉะนั้นจากบรรทัดนี้เราจะไปตอบว่าเบสิสของเรนจ์ของ t เป็นเวกเตอร์ใดบ้างดีหนึ่งศูนย์ u 1ใช่ไหม100 เอาใหม่สิไม่ใช่ก็คือเวลาตอบนะนิสิตใช้คอลัมน์ที่มีพีวอทเอาไปตอบออริจินอลนะ
เพราะว่าตัวตรงนี้จะเอาไปตอบได้เฉพาะตอนที่เราทำ row space เท่านั้นนะคะ echelon matrix เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้เราแค่หา relationship ย้อนกลับไปบอกว่า4ตัวนี้ตัวไหนที่เป็น linearly independent เพราะนั้นจะตอบอะไรนอกเหนือจาก u 4ตัวนี้ไม่ได้ห้ามใช้ฟอร์มนี้นะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนตอบว่า u 1แล้วอะไรอีกนิสิตก็จะเห็นว่ามันมี3คอลัมน์ที่มีพิวตสอดคล้องกับ U1 U2 U3 นะจิรัตเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าเบสิสของ range ของ T is U3 ตัวเนาะ U1 U2 U3 ตอบค่ะ dimension เป็นเท่าไหร่เป็น3เพราะฉะนั้นมันก็จะไปตอบว่า nullity บวก rank เพราะฉะนั้น rank ของ t เท่ากับขยายความไปอีก1รอบเดี๋ยวไม่รู้นะคะเวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบให้เคลียร์ที่สุดเนาะเท่ากับ3ก็คือ number of vector ใน basis set ซึ่งเราก็จะได้ว่า nullity เป็น1 rank เป็น3โจทย์ข้อนี้คืออะไรTR4 แมปไป R3 เราไม่สนใจโคโดเมนนะโดเมนของทรานส์เมชันเป็น4นะคะเพราะฉะนั้น Dimension Theorem บอกว่าแรงของ T บวก Nullity ของ T ซึ่งในที่นี้คือ3บวก1นะคะจะเท่ากับ Dimension ของตัวนี้คือมาจากไหนโดเมนของ T โอเคไหมสงสัยตรงไหนไหมคะข้อนี้ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้ลองทำจดข้อถัดไปเพราะว่าจริงๆมันก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองถามแบบอื่นบ้างนะคะที่จาก R3 ไป R3 นะคะเป็นพอ R3 เป็น R3 ก็เป็น linear operator โอเคไหมเป็น linear operator แล้วก็ให้ว่า v1 v2 v3 เป็น basis ของ R3 เมื่อ v1 เท่ากับไม่บอกส่วนไม่ได้บอกก็คือในที่นี้ใช้ standard basisได้นะคะแล้วโจทย์บอกแค่นี้ tv1 เท่ากับ110 tv2 เท่ากับ10ลบ1นะคะแล้วก็ให้เงื่อนไข3อันตัวสุดท้ายเป็น21ลบ1อ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาเท่านี้ข้อแรกนะคะลองดูถามเลยว่ามีอีกเวกเตอร์หนึ่งเวกเตอร์ v4 นะคะ1 2 1เนี่ยอยู่ใน range ของ t หรือเปล่าก็ต้องคอยไปคิดว่า range ของ t คืออะไรแล้วตัวเนี้ยถูกสแปนโดย3เวกเตอร์นั้นมีโซลูชันหรือเปล่านี่คือคำถามเนาะแล้วก็ find basisนี่ถ้าทำไม่เสร็จก็ต้องเอาไปทำต่อนะคะอาจารย์บอกแล้วนะว่าตอนนี้นิสิตมีความสามารถในการทำโจทย์ทุกข้อแล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าทำได้เร็วก็เอาโจทย์มาให้ทำเพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆนิสิตก็ไปหาโจทย์ท้ายบทได้นะไฟล์ไฟล์โอเคให้หา3อย่างข้อ2ข้อนี้เคยทำแล้วเดี๋ยวเราทำด้วยกันลองดูข้อแรกข้อแรกบอกว่าให้เช็คด้วยว่าเวกเตอร์นี้จะเรียก v4 ก็ได้จะเรียก y จะเรียก w แล้วแต่นะคะมีเวกเตอร์3ตัวเนี้ย1ไม่ใช่มีอิเลเมนต์3ตัวเวกเตอร์นี้อยู่ในเรนจ์ของ t หรือเปล่าแปลว่าอะไรคะเรารู้อะไรบ้างนี่ไง tv1tv2 tv3 เพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นเบสิสของ r3
ตอนนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเรารู้ว่า t v 1 t v 2 t v 3 3เวกเตอร์เนี้ยนะจันเขียนอีกทางก็ได้แต่ว่าเอาเขียนขึ้นต้นมาแล้วก็คือเขียนเป็นประโยคภาษาก่อนอันเนี้ยสแปน r 3เมื่อ r 3นี้คือโคโดเมนของ t เพราะอะไรบอกว่า t เมื่อ v เป็นเบสิสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวาดรูปอีกนิดนึงเนาะนิสิตก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายนะคะคือ v 3ตัว v 1 v 2 v 3ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มี transformation t แบบไปแต่ตัวที่อยู่ฝั่งเนี้ยมี3ตัวคือ t v 1 t v 2แล้วก็ t v 3สามตัวนี้เป็นเบสิสแต่ image ของเขาไม่จำเป็นต้องเป็นเบสิสแต่แน่ๆคือสแปนเวกเตอร์ใน subspace นี้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะตอนนี้คือโคโดเมนของ transformation เนี่ยคือเวกเตอร์ space R3 บังเอิญว่าเป็น R3 ทั้งคู่นะคะฝั่งนี้อาจารย์ก็เลยต้องเน้นว่ามันคือตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้า1 2 1หรือเรียกว่า W ก็ได้เรียกนิสิตก็ต้องเรียก let w เท่ากับ1 2 1จะได้เขียนน้อยลงนะคะเพราะนั้นถ้า w จะอยู่ใน range ของ t จะต้องถูกสแปนโดยเวกเตอร์3ตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือเรากำลังหาคำตอบว่าสมมุติเรามี a 1 t v 1บวก a 2 t v 2อาจารย์ให้สัมประสิทธิ์ขึ้นมา3ตัวนะคะเท่ากับ W มีคำตอบหรือเปล่าอ่ะลองทำซิถึงไหนละคะชานนใช่ไหมชานนอยู่ไหมคะครับผมจ้ะชานนลองช่วยแก้โจทย์ข้อนี้เลยครับแป๊บนึงครับอาจารย์ไม่เป็นไรขยี้ขยี้ได้เลยอ่ะลบได้แบบนี้หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ W เท่ากับ W ที่ผมทำเนี้ยเช็ค linear independent เพราะฉะนั้นย้อนใหม่นะอาจารย์ถามว่าข้อ1ถ้า W อยู่ใน range ของ t ก็คือถูกสแปนโดยเวกเตอร์3ตัวนี้แปลว่า linear combination ของเวกเตอร์3ตัวเนี้ยจับเท่ากับ W ต้องมีคำตอบเพราะนั้นระบบนี้นะคะจะเป็น consistent system ไม่ว่าจะเป็น unique solution หรือ infinitely many solution ได้หมดถ้าเป็น2เคสนี้เสร็จแล้วก็จะกลับไปต่อว่า yes W อยู่ใน range ของ tแต่ถ้าหาออกมาแล้วเป็น inconsistent system เป็น no solution case กลับไปตอบว่าอะไรคะไม่อยู่เพราะว่าถูกสร้างจาก3เวกเตอร์ในที่ span range ของ t ไม่ได้จ้ะอ่ะหาเลยหาว่ามีคำตอบไหมก็จะได้เป็นinfinitely many solution case เนาะถูกค่ะเพราะฉะนั้นก็เขียนกระจายไปถ้ามีเวลาก็หา solution มาด้วยแต่ถ้าไม่มีเวลาเนาะถ้าอยู่ในห้องสอบนะไปยังจุดที่ต้องการสรุปให้เร็วที่สุดก็คืออะไรคะเนื่องจากมี zero row แปลว่ามี free variable
ถ้าอาจารย์เขาไม่ได้ให้หาคำตอบนะเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเราก็กลับไปตอบอันนี้สิก็เขียนไปนะคะแปลว่าอะไรคะย้อนกลับมาก็คือเพราะฉะนั้น W ตัวเนี้ยอยู่ใน range ของ T เรียบร้อยตอบข้อแรกใครสงสัยตรงไหนไหมคะคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ต่อไปว่าแล้ว range ของ T ที่ถูกสแปนโดย3เวกเตอร์เนี้ย3ตัวเนี้ยเป็น basis ของ range ของ T หรือเปล่าข้อ B ทำไงดีคะถ้าที่ไม่พอเราก็จะได้ขึ้นหน้าใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเขียนข้างขวาแล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นโจทย์แชทชนอยู่ไหมคะฮัลโหลเพื่อนได้ยินไหมอ่ะจำไม่ได้ยินโชคชัยอยู่ไหมคะณพงษ์นพวุฒิครับนพวุฒิเหรอคะครับนพวุฒิช่วยอาจารย์ทำซิหาเบสิสหาเบสิสของเรนจ์ของ T ทำไงคะจับเท่ากับศูนย์หรือเปล่าครับใช่ๆก็คืออยู่ต้องอธิบายนะการที่บอกว่าจับเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรเช็คว่า TV1 TV2 TV3 เนี่ย linearly independent หรือเปล่าโอเคไหมครับเสร็จแล้วทำจากตัวเลขที่เพื่อนทำเลยค่ะอันนี้คือไม่ได้เขียนนะอธิบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าผมจะต้องเช็คว่า linear combination ของ3เวกเตอร์นี้จับเท่ากับ0นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือการ augment ด้วยนี่เพื่อนไม่ได้ใส่เข้าไปเนาะแต่ไม่เป็นไรอ่ะ anyway ก็คือสุดท้ายอยู่ก็จะได้ว่ามันมีแค่ leading ones ใน2คอลัมน์แรกแปลว่าย้อนกลับไปตอบแปลว่าอะไรคะตึ๊บ tv1TV2 เท่านั้นที่ form a basis ของ range ของ T นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a basis TV1 คืออะไรล่ะ110และ10-1โอเคและถ้าหาไดเมนชันก็ตอบ2ตัวนะคะแรงของ T เป็น2อ่ะเดี๋ยวเราดูหน้าถัดไปนะหน้าถัดไปเดี๋ยวจันเขียนไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวมัน TV1 ขอโทษครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ TV 2เท่ากับ10-1และ TV 3เท่ากับ21-1ถ้าลองมาไม่ผิดนะคะข้อนี้ให้หาอะไรคะจริงๆก็คือสามารถที่จะถามต่อได้ให้หาเบสิสกับไดเมนชันแต่ว่าอันนี้ก็คือเคอร์เนลของ T ถูก define อย่างไรทำไงดีคะเวลาเห็นโจทย์แบบนี้นภัทรภัทรอยู่ไหมคะนภัทรเสถียรกิจวณิชนัฐกิจทิพย์วิชาทิพย์วิชาไม่มาหรอธนกฤตซื่อตรงค่ะกิตเมศกิตเมศช่วยหน่อยแล้วทำไงดีคะเริ่มไงอ้าวกิตเมศ
นพวุฒิฮัลโหลเปิดไมค์ป่ะค่ะนพวุฒิเราจะเริ่มยังไงดีคะถ้าเราจะหาเคอร์เนลของทีเขียนไม่ได้อะครับเขียนผมเขียนลงไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะผมบอกมาเดี๋ยวอาจารย์เขียนเมทริกซ์110ว่ะเอา definition ก่อนเวลาเราพูดถึง kernel เนี่ยเราพูดถึงเวกเตอร์ในโดเมนถูกไหมเวกเตอร์ในโดเมนและตอนนี้เวกเตอร์ในโดเมนเนี่ยเรารู้อะไรบ้างเรารู้แค่ว่า basis เป็น v1 v2 มี v อยู่3ตัวเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ใดๆในโดเมนจะต้องถูกสร้างมาจาก linear combination ของ basis 3ตัวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือสมมติอ่ะเมื่อกี้ใช้ a 1ใช่ไหมเอา c 1มั่ง c 1 v 1บวก c 2 v 2บวก c 3 v 3อันนี้คือเวกเตอร์ใดๆโอเคไหมแล้ว image ของเขา image ของเขาจะเท่ากับ0อันนี้คือฝั่งโดเมนนะโดเมนอยู่ในโดเมนของ t คือ r 3แต่ศูนย์เนี้ยอยู่ในโคโดเมนเพราะนั้นเราเริ่มจากนี้ค่ะ from ยูก็เขียนลงไปว่าจากใช่ไหมจากการแมปปิ้งเวกเตอร์ใดๆในโดเมนแล้วเราไม่รู้จนไม่ได้ให้เวกเตอร์ใดมาเลยทำไม่ได้เพราะนั้นเขาให้เบสิสมานะคะก็จะเป็นlinear combination ของ basis สร้างเวกเตอร์ได้เต็มไปหมดเลยขึ้นอยู่กับ choice ของ c 1 c 2 c 3ก็เขียนไปว่าเมื่อ c 1 c 2 c 3เป็นค่าจริงใดๆเสร็จแล้วก็ apply t operator เข้าไปเพราะ image ของเขาจะเป็น0นะคะพอทำแบบนี้ปุ๊บเทอมทางซ้ายได้แล้วที่เหลือคืออะไรคะก็กระจายเป็น t ของ c 1 v 1ซึ่งก็คือ c 1 t v 1เป็น t ของเทอมที่2ใช่ไหมก็คือ c 2 t v 2เช่นเดียวกันกับเทอมที่3ตรงนี้นิสิตตามทันไหมคะใครสงสัยไหมอันนี้คือจาก definition และใช้ property ตอนนี้เราได้มันทันนี้แล้วที่เหลือก็คืออ๋อเหมือนข้อเมื่อกี้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่า t v 1 t v 2 t v 3โจทย์ให้ตัวเลขมาเนาะส่วนให้ตัวเลขมาแล้วก็ c 1 c 2 c 3เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ทำต่อเลยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าก็แก้ homogeneous system นะคะเพื่อที่จะหาว่าตัว kernel ถูก span โดยอะไรแปลว่าเราต้องการหาอะไรหา c 1 c 2 c 3เป็นอะไรแล้วไงต่อคะฮัลโหล
ตอนนี้ผมอยากได้อะไรผมอยากได้ใช่ผมอยากได้ C1 C2 C3แปลว่าอะไรคะย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนเราต้องการหาเวกเตอร์ v ใดๆที่อยู่ในรูปของ c1 v1 บวก c2 v2 บวก c3 v3 เพราะฉะนั้นตอนนี้พอเพื่อนได้โซลูชันมาติดอยู่ในรูปของ c3 นะคะอยู่ในรูปของ c3 แปลว่าอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นย้อนกลับขึ้นไปจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ v ใดๆตอนนี้ก็คืออะไรคะเคอร์เนลถูกไหมเคอร์เนลของ t เท่ากับสแปนลบสงสัยจะตกบรรทัดลบ v 1ลบ v 2บวก v 3ตัวนี้เท่ากับสแปนของตัวนี้เป็นคำตอบถูกไหมคะเพราะว่ามันติดอยู่ในรูปนี้โจทย์เราไม่ได้บอก v 1 v 2 v 3ก็เขียนตามนี้ได้สงสัยไหมเพราะฉะนั้น dimension basis ประมาณนี้แล้วทีนี้นิสิตลองไปหาโจทย์ท้ายบทนะคะก็ลองทำ matrix กับ polynomial ด้วยแล้วก็อย่าลืมทวนบทเก่าๆเพราะว่าบท vector space ออก3ข้อนะคะบทนี้เรายังเรียนแค่นี้ยังไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็น่าจะหาได้เฉพาะ kernel กับ range แล้วก็ดู basis กับ dimension ของเขาแล้วไปจนถึงเมื่อกี้โจทย์นะคะก็จะมีการให้เช็คขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาทำนะคะก็มีให้เช็คว่า